คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับโอเคครับผมจะทำให้สุดฝีมือครับไอเวนเปย์แฮร์รี่มึงเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาปะวะเรียนมาครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเรียนก่อนที่จะมาเป็นกู้ภัยครับถ้าโดนงูกัดต้องทำไงงูกัดเราต้องกัดงูก่อนครับตบมันตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมผู้หลานตบทีนี้ผู้หลานถามดีตอบดีงูกัดต้องทำไงงูกัดก็ต้องดูดพิษออกนะครับแล้วก็รัดเอาผ้าหรืออะไรก็ได้รัดตรงที่เหนือจากแผลไปเพื่อป้องกันไม่ให้พิษเข้าสู่หัวใจครับแล้วถ้าโดนงูกัดที่ขาก็พันที่ขาครับแล้วถ้าโดนงูกัดที่คอก็พันที่คอพันที่คอไม่ได้ครับแล้วถ้าโดนงูกัดที่รังสิตล่ะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาครับไม่ใช่ให้ผมเอาขวานจามหน้าตัวเองตายเลยดีไหมจบๆไปใจเย็นครับผมช่วยคุณได้นะคุณเอาเป็นว่าช่วยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าเพื่อนกูตายหมอตายตามเพื่อนนอนข้างกันฝังข้างกันเลยโอเคครับคิดถูกคิดผิดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นมาแล้วอ่ะจะลงคุณจะคิดไม่คิดคุณก็ขึ้นมาแล้วนะโอเคครับว่าแต่หมอในโรงพยาบาลเขาบอกว่าไงล่ะครับคนอื่นเขาบอกว่าเขาไม่รับงานรักษามาเฟียเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อตัวเขาแต่ใจมึงที่ได้มากแฮร์รี่ใจมึงสุดยอดนี่แหละคือหมอที่ดีกู๊ดด็อกเตอร์ใช่ถ้ามึงอยากยิ่งใหญ่มึงต้องทำสิ่งที่คนไม่ทำเว้ยไม่มีใครกล้ารักษามาเฟียมึงจะเป็นหมอรักษามาเฟียคนแรกกูจะปั้นให้มึงดังเลยขอแค่มึงรักษาได้แล้วมันไม่ตายถ้ามันตายมึงก็ตายตามมันจบอ๋อครับผมโอเคตอนนี้เราเอามาไว้ที่นี่คลื่นอาจจะแรงหน่อยนะครับที่นี่งั้นเหรอเอางี้มึงหมอแฮร์รี่เคยช่วยคนที่แบบปางตายใช่ไหมเคยอยู่ครับแต่ไม่ใช่คนน่ะเป็นหมาน่ะฮะมึงไม่เคยช่วยคนเลยสักคนเขาไม่ให้ผมทำน่ะเพราะผมเป็นแค่เวนเปน่ะไม่ต่างจากมูหลานตอนแรกเลยวงการหมอประเทศนี้นะแม่อ้าวช่างเอ็กนำผมไปด้วยโอเคเปลี่ยนชุดต้องดำน้ำผมมีชุดไหมเนี่ยโชลิสมีไหมต้องลงน้ำใช่ไหมพอดีผมก็เอามาอยู่นะไม่มีคุณผู้หญิงมีหรือยังครับมีค่ะโอเคแฮร์รี่มียังก็มีแล้วครับมึงพร้อมดิพอดีผมวิ่งเอามาด้วยน่ะแปลกที่สุดคือเวนเปย์มึงมีถังนี่แหละไอ้มันก็ต้องสะเทือนน้ำสะเทือนบกอยู่แล้วล่ะครับโอเคพร้อมพร้อมค่ะนี่คืองานที่สำคัญที่สุดถ้ามึงทำได้มึงจะเป็นสุดยอดหมอไปโอเคไปตามช่างเอ็กไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาการข้างในก่อนหมอเฮดิตอะเดี๋ยวใจเย็นเออว่าไงเชื่ออาการยืดถึงไหนบ้างยืดอยู่ใช่ไหมฝากด้วยยืดวัดทำได้วัดทำได้เออเอาเบนเดดพันไว้แล้วก็ล้างแผลแล้วเชาเลือดมันไหลอยู่อ่ะโอเคทุกคนลบให้หมอมาแล้วครับหมอเฮลี่ฟังผมนะหมอมานี่มายืนใกล้ผมเลขอะไร104ครับ104อันนี้ชื่อว่าหลอดเลือดสีแดงวิธีการรักษาหมอผ่าตัดมันออกมาแล้วหมอก็ฉีดหลอดเลือดสีแดงไปถ้าเกิดหัวใจมันหยุดเต้นหมอฉีดก็ไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าเส้นอะไรเป็นเส้นอะไรดังนั้นหมอจัดการที่เหลือเองเลยโอเคครับอย่าลืมถ้าเพื่อนผมเป็นอะไรมึงตายพวกเราทุกคนออกไปด้านนอกให้หมอทำงานเฮ้ยเร็วเลยอันนี้คือคุณอย่ามือสั่นดิเอาไปก่อนนะครับผมมือสั่นอะมือหลานขอตัวเลยกันนะไม่อยากเห็นคนตายแล้วหมอทำไมเขาตามลืมไปได้ไงนะอย่าพูดแบบนั้น
หมอเนี่ยนะเออเป็นเรื่องที่คุยมาได้ไงจะไปตามมาได้เนี่ยมันไม่ใช่หมอมันเป็นเวนเปย์ฮะแล้วนะครับใครจะเอาในวันนี้เลยมีโปรโมชั่นของเดี๋ยวเราเฮ้ย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 ใครอ่ะแป๊บนึงตัวห่าอะไรวะน่ะใครวะน่ะอยู่ข้างนอกตัวอะไรวะหมอเหรอไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นที่เตรียมอาวุธเตรียมแล้วปืนกูไม่มีกระสุนเฮ้ยกูเริ่มแล้วเอาไงดีวะแป๊บนึงใครอ่ะมึงจะกระสุนมึงจะกระสุนไหมเอากระสุนให้กูหน่อยก็ได้เร็วเร็วเร็วนี่เฮียหมอสวยแล้วไอ้นั่นมันอันเดอร์เทเกอร์ไอ้ชาวเรียกอะไรท่าเจ็ดติดไว้ก่อนเตรียมตัวเฮียแล้วไงล่ะแป๊บนึงสิไม่มีอาวุธเพิ่งได้กระสุนเนี่ยเป็นศัตรูวะหรือมันเอ้ยเฮ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 ้ยยิงมันเฮ้ยหลิวลงเข้าไปทำอะไรอ่ะลบหลานแล้วไหนเข้าไปดูบางภูวะเดี๋ยวรอช่องก่อนจัดการคนตัวอะไรวะเนี่ยต้องคอยซัพพอร์ตอันเดอร์เทเกอร์ไปดูข้างในบอสมาเร็วอันเดอร์เทเกอร์ตัวเหี้ยเหรอวะเนี่ยดูแลดูกันข้างในเป็นไงไอ้โพเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้โพไอ้โพเอ้าชิบหายแล้วไอ้หมอไอ้เหี้ยโอ้ใช่หมอหมอเอาไอ้หมอขึ้นมาตายยังโอ้หมอแค่สลบเฉยมิวคุมตรงนี้ไว้อยู่ด้านหน้าไอ้หมอคุมตรงนี้ไว้เผื่อมันกลับมาอีกรันนิ่งอะเหลียวได้ครับรันนิ่งคุมไว้กับมิวไปไปผมอะเอ้าเชี่ยหมอรอดหมอเป็นไงบ้างเออผมโดนในตัวเมื่อกี้มันทุบอะผมสลบไปเลยแล้วมึงฉีดหล่อเลือดไปยังผมฉีดแล้วครับฉีดอีกแล้วรีบรักษามันรู้แล้วเอาไปฉายมาทำไมเนี่ยโอเครอให้โผล่ฟื้นหาเฮ้ยอย่าให้ใครเข้ามาได้อีกเจ้ามันจะมาทำหมอทำไมวะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนกับว่ามันฟื้นขึ้นมาที่ไอ้โพฟื้นขึ้นมาได้ก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละแล้วไม่รู้มันเข้ามาดูงานหรือเข้ามาทำอะไรไงเอเดนทิกเกอร์เนี่ยนะใช่วันนี้มีข่าวมาอยู่อาจจะเป็นอย่างที่ชาวพูดเล็งไว้ฝากคุมด้วยฟื้นยังเร็วต้องรีบไปแล้วเข้าไปดูคุณครับกุหลานเป็นไงไอ้พ่อเฮ้ยฮะหมอเฮ้ยเป็นไงบ้างหมออาการเขาเหมือนเขามีอาการทางสมองน่ะอาการทางสมองคืออะไรเป็นยังไงผมถามอะไรเขาก็พูดอยู่คำเดียวอ่ะกุหลานขอดูหน่อยกุหลานดูไม่รักษานะแค่ดูไอ้พ่อรับรู้ไหมเนี่ยพี่บาโคค่ะหนักโอ้เขาไม่เหมือนเดิมลองคุยกับเขาสิไอ้พ่อฟังกูมองหน้ากูมึงได้ยินกูไหมโอ้มึงชื่ออะไรโอ้อาการมึงเป็นไงบ้างโอ้มึงตอบกูคำอื่นดิโอ้มึงจำเฮดิสได้ไหมโอ้โหเหี้ยอะไรอ่ะเร็วๆดิมึงจำกูได้มั้ยเนี่ยพอไอ้โพกูตลกแล้วมึงอ่ะพอช้าใจเย็นอะไรพอคือมึงเอางี้มึงเป็นมึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่ใช่มั้ยเป็นพี่กูอยู่ใช่มั้ยพอมูหลานมันพอฟังจำกูได้ใช่มั้ยมันพูดได้แค่คำว่าพอคือจะบอกว่าสมองเขาผิดปกติเขาจะรับรู้นะรับรู้ทุกอย่างที่เราพูดแต่เขาพูดกลับมาเพียงแค่โพโอ้โหเชี่ยให้ตายเถอะไอ้โพมึงนั่งดิเช้าโพนั่งดิโอชิบหายละโพโพมึงรักกูไหมนั่ง
เฮ้ยพ่อมันฟังเรื่องเขารู้เรื่องครับพ่อจับกูได้ไหมเนี่ยพ่อน่าจะคุยกันได้ที่เนี่ยกูอยากพ่อคือไอ้พ่อได้ไหมพ่อมันพูดได้แค่คำว่าพ่อใจเย็นโอ้ยใจเย็นนะครับโอเคงั้นเรารีบไปเหรอไอ้โพฟื้นก็ดีแล้วโพตามมาไปยังไงวะเนี่ยสภาพเนี้ยนะเออนั่นแหละมันพูดได้แค่คำเดียวมึงเดินตามกูมาไอ้โพหลานึกว่าเทเลทับบี้เชิญกับพี่โพหมอเชิญโพครับผมเชยไอ้โพไอ้หนูนั่นคิดถึงเลยอยู่อ่ะไอ้โพไอ้โพสภาพใครใครแอบมีใครแอบเป็นกิ๊กกับเมียกูพ่อเอาพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์เอ้าพ่อพี่โพไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะคะพ่อพ่อเดี๋ยวนะครับแม่งเอ้ยไปรีบไปเขาทำยังไงวะเนี่ยเพราะว่านะถ้าอยากคุยกับไอ้มันรักษาได้ไหมมูหลานถ้าตอบว่าถูกโพคำเดียวไม่ถูกโพสองครั้งดีกว่าเพราะว่าช่วยได้ไอ้โพถ้าเกิดถูกต้องหรือว่าโอเคให้ตอบว่าโพถ้าไม่ถูกต้องให้ตอบโพโอเคป่ะพ่อเออง่ายหน่อยรอดหน้าแม่งโอ้โหเอาเป็นว่าไปนิดนึงนะเดี๋ยวไปรอที่โรงพยาบาลแล้วกันเดี๋ยวมึงมีบุญคุณกับกูเรื่องเงินเนี่ยเอางี้พอมีตังเก็บอยู่เอาเงินไปเลยเลขอะไร104ครับกระเป๋าเลขเครดิตผมนะพ่อโพใครคิดถักหลังบอสมีอยู่ 1,400 เอาไปค่ารักษาใครคิดค่าบอส104นั่นเนี่ยบอกไม่รู้ใครบอกบอสไม่หล่อพ่อไปเถอะพ่อไปทุกคนช่างเอ็กทุกคนมีหมดใช่ไหมอุปกรณ์ก็ผมขอหน่อยครับมาว่าให้มาแล้วฝากให้โพด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันที่จุดมุ่งหมายวันนี้กองกำลังเราครบเราจะบุกพวกมันไปพ่อไอ้เหี้ยไอ้พ่อมึงด่าพ่อมึงด่าพ่อใครพ่อโอ้ยไอ้พ่อใช่ไหมเนี่ยมึงเนี่ยนะแม่งเอ้ยพูดได้คำเดียวเสือขยันพูดอีกลันเด้งปะครับไปที่ลานจอดตรงโพเพชรได้เลยขึ้นไหวไหมคะหาพิกัดบ้านของคุณปิ่นเงินด้วยได้ไปเจอกันที่จอดลานจอดกันไปเดี๋ยวรอฟังแผนเหมือนเดิมอาละคูเหมือนเดิมเออมันไม่ตายกับบุญแล้วพูดไม่รู้เรื่องใครเป็นภาระพูดไม่รู้เรื่องอย่างขยันพูดโอเคมู่หลานว่าไงเชียวหมอแฮร์รี่จริงๆแล้วเขาก็โอเคนะเขาอาจจะไม่เก่งมากแต่อย่างน้อยเขาก็รักษาได้ก็เพราะว่าเชาให้เลื่อนไปหรือเปล่าเขาเลยรักษาได้ก็น่าจะจริงแหละแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะมีหมอติดไว้ในเมื่อมูหลานไม่รักษาเราจะไม่เยอะไม่ไปกดดันอะไรมูหลานละใช่ก็ดีปฏิวัติมูหลานโอเคอ่ะดีไปงั้นอาหลิวฟังนะเรื่องตรงนี้เชาต้องไปทำภารกิจต่อวันนี้เราจะไปสวิภักกับนารากะเราจะให้นารากะเป็นพวกเราบุกเซเว่นซินอีกสักครู่ชาวลิตจะไปรับนานะก่อนแล้วอาหลิวบอกพวกเราทุกคนทั้งแยงกี้ทั้งกระโหลกเงินไปเจอกันที่อู่ของนารากะแล้วนี่ไปครับปะพูดละแล้วนี่รอหน้าบ้านโอเคออมเล็ตนะครับรอตรงนี้นะออมเล็ตแล้วก็ออมเล็ตจุ๊บแป้งทอดใช่ไหมครับวันนี้ใช่ไม่ใช่มีเล่นหนังด้วยแหละโอเคได้ครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับก่อนเข้าบ้านถอดรองเท้าผมหน่อยนะโอ้ถอดรองเท้าสงสัยวันนี้ใช่ครับคุณปิงเงินอยากให้บ้านสะอาดครับขอบคุณมากครับคุณหนูเชิญเข้าบ้านได้เลยครับคุณปิงว่าไงคะใครมาเจอด้านในเลยครับผมชวลิตเองอ๋อพ่อบ้านไปเปิดประตูให้เขาสิได้ครับในด้านเรียนเชิญด้านในครับสวัสดียินดีต้อนรับครับคุณชวลิตยินดีครับคุณเป็นเงินผมมาตามที่คุณบอกไหนอนานะ
นานาหรอเขาพักอยู่ข้างบนอ้าวเดี๋ยวนานาอ้าวเอาได้ดิเอาได้อย่างนี้ก็ได้ดิเอา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 อยากลองเชิงมวยก็ได้ได้สิอุ้ย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 เอา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 ต่อขอต่ออีกสักหมัดเออแล้วอยู่ดีวิ่งมาต่อยหัวขาวเหมือนกันนั่นแหละเราอ้าวโอเคพ่อบ้านเอาเขาไปพักก่อนแล้วทำไมนานามาต่อยผมอ่ะงงคือมันมีเหตุผลอยู่นะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะโอเคเขาเป็นลูกน้องผมแต่เขามาต่อยผมเนี่ยนะมันมีเหตุผลน่ะก็คือที่ฉันรักษาเต็มที่แล้วน่ะแต่ว่ามีผลนิดนึงก็คือร่างกายเขาน่ะไม่มีปัญหานะคือแข็งแรงปกติดีแต่เรื่องสมองเนี่ยมีปัญหาอยู่ก็คือมีดังนี้นะว่ามาจำให้ดีๆนะจำได้ว่ามาเลยพร้อมจบทุกครั้งเนี่ยที่เขาสลบไปเนี่ยความทรงจำเขาเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์ฮะฮะนี่ฉันเต็มที่แล้วกับการรักษาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นนะเธอทุกครั้งก่อนที่เขาจะหลับเนี่ยพยายามเอาอะไรก็ให้เธอจดบันทึกประจำวันให้เขาหน่อยโอเคนะอ๋อพอจะเข้าใจละคือถ้าทุกครั้งที่เขาหลับตื่นขึ้นมาความจำก็จะเป็นศูนย์ดังนั้นใครป้อนข้อมูลอะไรให้เขาเขาก็จะทำตามนั้นอย่างนั้นเหรอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาตื่นขึ้นมาเธอก็พยายามให้เขาอ่านบันทึกของเขาอะบ่อยๆเข้าใจไหมอ่ะอันนี้ของของคุณผมทำตามสัญญาที่สุดมันก็กลับหาฉันดังนั้นคุณก็ okay. รักษามาให้ดีอ่ะไปเราไปดูนานะกันทำไมพวกผมแต่ละคนไม่มีใครสมประกอบเลยสักคนเนี่ยโอเคผมพร้อมแล้วพ่อบ้านปลุกนานะขึ้นมาเลยคุณนานะครับคุณนานะคุณนานะครับลุกขึ้นครับเช้าแล้วครับอุ้ยเครียดตกใจนานะฟังนะนานะคือเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวนานะนานะคือบริการของชวลิตผมชื่อชวลิตมองหน้านานะมองหน้าผมชื่อชวลิตคุณเป็นบริการของผมคุณปกป้องผมด้วยชีวิตคุณบอกผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะอยู่กับผมตลอดไปแล้วคุณนานะไม่เชื่อนี่คือหน้าตาเขากระลงกระโหลกอะไรเขาเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ฉันพยายามเต็มที่แล้วน่ะไม่เชื่อนานะฟังบอกเขาเลยนะปล่อยออกไปคือที่เขาพูดน่ะคือเรื่องจริงถ้าเธอไม่เชื่อน่ะเธอดูบันทึกที่เธอบันทึกไว้ทุกวันข้างหลังเธอได้บันทึกเหรออยู่ในกระเป๋าเธอนะเธอเอาขึ้นมาอ่านเลยฉันชื่อนานะคุณปิ่นเงินช่วยนานะจากความตายคุณปิ่นเงินชอบพาผู้ชายมาแล้วบอกให้นานะปิดหูหลับตาพอเธอข้ามนานะไปค่ะอ๋อบอสของนานะชื่อชวลิตนั่นแหละจดไว้เลยโอเคค่ะโอเคตอนนี้เท่ากับว่านานะจำชวลิตได้แล้วถูกไหมแล้วนานะจะช่วยจริงๆใช่ไหมช่วยค่ะนานะจะช่วยบอสโอเคงั้นก็น่าจะเรียบร้อยแล้วคุณปิดเงินไปยังไงเร็วๆนี้3472ของคุณอาจจะต้องกระทบกระทั่งหน่อยนะดังนั้นระวังตัวไว้หน่อยละกันได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงรักษาของไว้ด้วยแล้วก็ฝากคนคุ้มกันผมไปด้วยเงินเดือนจ่ายให้ตรงล่ะโอเคไม่มีปัญหากับดีๆล่ะเชิญครับคุณหนูเขาได้มาลวนลามอะไรคุณไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่เคยครับไม่มีแต่นานะเห็นนะไม่มีครับไม่เคยเลยครับโอเคถ้าเกิดเขามาลวนลามจะกินไข่เจียวจุกเป็นต้นถ้าเขาลวนลามแอบถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวผมไปดูอ๋อครับออมเล็ตครับไปเดินทางไปครับคุณหนูบอสไม่ได้โกหกนานะใช่ไหมอ่ะไม่ได้โกหกนานะคือบริการของชาวลิตรันนิ่งครับพวกเราอยู่ที่อู่นาฬิกาพร้อมแล้วใช่ไหมใช่พี่ไปเอ้ยลูกน้องกูแต่ละคนพี่แวะเติมน้ำมันไหมก็ดีโอเคครับ